นี่คือบรรยากาศมุมสูงครับบนสถานีหัวหินวันนี้แดดดีมากเลยสุดๆเลยครับเดินออกมานี่มีการเหงื่อซึมนิดหน่อยทางสะดวกนี่ก็เหมือนไฟเขียวไฟแดงครับถ้าห่วงมาแขวนอยู่ตรงนี้ก็คืออนุญาตให้ไปสถานีข้างหน้าได้ครับก็เลยเหมือนได้ไฟเขียวแต่ถ้าเอาห่วงออกจากตรงนี้ไม่มีมาแขวนไว้ให้ก็แสดงว่าสถานียังไม่ให้ไปครับก็เหมือนเราได้ไฟแดงอยู่จะไปได้ก็ต้องเอาห่วงนี้ไปด้วยครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้อนุญาตให้ไปสถานีข้างหน้าแล้วมาแล้วครับได้ GA มาแล้วครับอยู่ไกลลิบๆเลยรถยาวเบาอ่ะเม่นดูข้างหน้ากันครับYeah.
โอ้โหมีเยอะเลยสวนสนยังมีของขึ้นเยอะนะไม่น่าเชื่อนะแต่ของใหญ่เขาให้มันขึ้นนี่เหรอพี่ใช่ของใหญ่มันต้องมาขึ้นนี่อยู่แล้วเพราะที่นู่นขึ้นไม่ได้รถโตโตมอไซค์ขึ้นไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะจริงนะมันทะแยงมุมได้นะก็ทะแยงทะแยงแต่ไม่ได้ถี่กันล้าแล้วคนนานลิฟต์ปิดนะจะมารถใหญ่คนนี่ครับบรรยากาศสถานีสวนสนเราจอดสามที่รวดเลยสวนสนกวางพงปราจีนบุรีสองสอง
ครับคุยบุรี FC คุยบุรีมาแล้วจ้าแดดดีเหลือเกินนั่งแสบเลยเริ่มจะลงเริ่มเบาบ้างแล้วถ่ายรูปอยู่ด้วยน้องกิ๊กเหรอบางคนไม่เก่งหรอกไอ้ทุกคนกาแฟข้างในเป็นกูอยู่พระอาทิตย์ตกครับยาคุ้มเลยแล้วครับ
อีกันเตอร์ก็เดินดังตัวได้ออกประจวบ1728จอดไป5นาทีจอดแล้วเป็นโดนบุรีหมดม้วนเก่าอะนะต้องลือ
างพันน้อยแล้วเนี่ยนี่เกือบลืมบางพันน้อยน่าจะวิ่งมาแล้วเนี่ยลืมยิงไหมไปลงนู่นเลยมาลิฟต์เลย
ยไปอีกเม็ดของอยู่ตรงนี้กินมันจะมายัดใส่มือกูนะนี่เนี่ยมาดำเลยตอกลมเย้แล้วจ้ะนี่เราก็ไปกันต่อครับออกบางสะพานแล้วจะได้เปลี่ยนเวรแล้วครับเปลี่ยนเวรที่สถานีชุมพรไปต่อไปต่อไปทางชุมพรแล้วของเราที่11 425ครับถึงชุมพรแล้วครับช้าอยู่40กว่านาทีตอนนี้ครับเข้าทาง1ชุมพรตอนนี้รถจะเข้าทาง1เกือบตลอดนะครับรถทางขึ้นแต่ภาษาใต้เรียกว่าล่องใต้แต่ภาษารถไฟเรียกว่าขึ้นใต้งงดีไหมแต่ถามบ้านๆก็เรียกล่องใต้แต่เวลาถ้ารถไฟมันเป็นขึ้นนะทางนี้เป็นทางขึ้นแล้วผมจันเจอป้าป้าหน่อยทีนี้ป้าป้าเปิดแล้วป้าป้าเปิดแล้วจำจันเจอป้า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 อยู่
ข้าสู่สถานีชุมพรกันแล้ววันนี้สินค้าเยอะว่ะไม่รู้นะชุมพรสถานีจะแหววผมก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม